ผมค่ะทำอาชีพเป็นสปานวดในสปาที่ตัดสินใจเข้ามาทำ TikTok เพราะว่าอยากมีรายได้เสริมอยากมีรายได้ในอนาคตถ้าเราออกงานแล้วเราก็จะมีรายได้ของเราเองด้วยค่ะทำสปามากี่ปีแล้วคะตอนนี้ทำประมาณ10 ปีค่ะนี่แสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะทำระดับ10 ปีอัพเนี่ยแล้วก่อนหน้าที่เราเล่น TikTok เป็นยังไงบ้างคะที่เล่นเองเล่นเองยอดวิวมัน100 กว่าบางทีก็ไม่ถึงแต่ยอดขายมันไม่เข้าตอนลองเล่นเองเป็นในหน้าเองอะค่ะมันก็ไม่คค่อ่ยะมีแล้วไม่มีวันนี้เรียนแล้วเนี่ยได้อะไรไปบ้างคะได้แนวคิดใหม่ๆในการนำเสนอเนาะก็ลองจะลองทำดูแนวทางที่เราทำเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอามานำเสนออย่างเงี้ยค่ะอยากจะลองดูน่าจะทำได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนเพราะยังไม่ค่อยเป็นโซเชียลเท่าไหร่นะลงมือทำบ่อยๆอะค่ะเดี๋ยวก็ได้เองนะคะวันนี้ได้ช่องใหม่ด้วยใช่ครูตั้งช่องใหม่ให้ดูดีเนาะจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะได้ช่องใหม่ได้ตะกร้าใหม่ทันทีเลยนะเปิดช่องมาใหม่นะคะฝากช่องไหนสิว่าช่องนี้เราจะทำเกี่ยวกับอะไรให้เพื่อนติดตามค่ะช่องนี้จะเอาเป็นแนวทางเกี่ยวกับแนะนำการนวดการดูแลตัวเองเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะให้แบบผิวดีหรือว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นหลักค่ะค่ะจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะโหซึ่งมันดีมากเลยถ้ามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเรานะคะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งช่องที่ครูคิดว่าก็น่าเป็นช่องที่มีคุณภาพเลยแหละนะต้องติดตามนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจเรียนกับครูเคยเข้ามาดูครูไลฟ์สดดูคลิปที่ครูโพสอะค่ะมันมีประโยชน์แล้วก็น่าจะทำได้จริงเนี่ยค่ะคือเชื่อมาในตัวครูบูด้วยค่ะขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้พอเรียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกอยากลองทำทันทีตอนนี้ อยากดีดีดีค่ะเริ่มต้นใหม่ดีๆค่ะจะลองดูค่เะยี่ยมว่าทำคลิปเป็นไหมจะลองให้ทำให้ดีที่สุดค่ะเยี่ยมเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคุณโบ